คอปบ้าไข่ซีซั่น3ตอนที่3ตัดกลับมาเนี่ยจอห์นนี่เนี่ยก็เมาเหล้ามาเลยก็มาหาเพื่อนของเขานะที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นพระหรือว่าเป็นบาทหลวงนี่แหละเพื่อนของเขาเนี่ยก็กำลังเทศอยู่นะซึ่งจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าทุกคนนะรู้ไหมเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเก่าตัวพ่อเลยทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่นะมีเรื่องชกต่อยในสมัยเรียนซึ่งเพื่อนของจอห์นนี่เนี่ยก็บอกว่านะฮะหยุดให้พอได้แล้วนะกูกำลังเทศอยู่แต่จอห์นนี่นี่ก็ไม่หยุดจอห์นนี่ก็เลยพูดว่าน่าเสียดายนะที่ต่อไปนายจะไม่ได้อึบสาวอีกแล้วพอแต่พูดไม่ทันขาดคำบาทหลวงนี่ก็แบบเตะขาตัดจอห์นนี่นะจอห์นนี่ก็ล้มลงเลยตัดกลับมาล็อบบี้เข้ามาอยู่สถานพินิจแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับกลุ่มแก๊งไอ้ดำเนี่ยชื่อว่าชอซึ่งมันเนี่ยเป็นขาใหญ่ในสถานที่แห่งนี้นะฮะมันก็มากับพวกอีก3คนมันก็มาเจอกับชายคนหนึ่งนะมันก็กำลังนั่งอยู่หลักๆแล้วนะฮะมันก็เปิดตัวนั่นแหละนะฮะมาเปิดตัวก็คือมันเนี่ยอยากจะนั่งโต๊ะตรงนี้มันก็เลยไล่ไอ้คนนี้เนี่ยนะฮะออกไปนะแต่ไอ้ที่เล่นไพ่เนี่ยก็ไม่สนใจนะปรากฏว่ามันก็เลยปัดไพ่ทิ้งจับหัวเนี่ยโขกลงกับพื้นเลือดกำเดาไหลเลยล็อบบี้ตกใจก็เลยลุกขึ้นมามองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนะมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงมองอะไรวะไอ้เด็กใหม่ยังมีปัญหาเลยไงระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่นะฮะก็เลยโทรมาบอกนะฮะล็อบบี้คินนะฮะมีโทรศัพท์เข้ามานะล็อบบี้คินก็ไปรับโทรศัพท์นะปรากฏว่าเป็นแดเนียลนะโทรมาแต่ล็อบบี้เนี่ยก็ไม่ยอมคุยด้วยนะตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยเซ็งนะฮะตามง้อล็อบบี้อยู่อแมนดาก็เลยมาปลอบใจบอกว่าเนี่ยเอ้ยเขาเป็นวัยรุ่นอยู่ถ้าคุณไม่ช่วยเขาไว้เนี่ยเขาหนักกว่านั้นอีกนะเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองแหละนะตอนนี้เขายังเป็นเด็กอยู่นะแดเนียลเนี่ยก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องยอดขายหลังจากที่มีข่าวต่อยตีกันในโรงเรียนเนี่ยซึ่งอแมนดาก็บอกว่ายอดขายไม่ค่อยดีเลยนะฮะยอดขายของเราเนี่ยอยู่ไม่ถึง10คันต่อเดือนเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ดีแน่ในระหว่างเองทอมโคนะฮะซึ่งเป็นโชว์รูมคู่แข่งนะก็ได้มาพอดีทอมโคเนี่ยก็ได้มายื่นข้อเสนอจะขอซื้อโชว์รูมรถซึ่งมาพร้อมกับอานุชพนักงานเก่าแดเนียลเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาจริงเหรออานุชนายเดินเข้ามากับมอนี่แล้วให้เขามาพูดกับฉันแบบนี้เนี่ยนะผมรู้ว่าพวกคุณกำลังลำบากนะผมก็เลยมายื่นข้อเสนอลูกค้าก็ไม่มีแต่เราเท่านั้นแหละที่ช่วยพวกนายได้อะตัดกลับมาที่มิเกลนะมิเกลเนี่ยก็กำลังพักฟื้นแซมเนี่ยก็มาพอดีนะแซมก็คุยนะฮะเรื่องต่างๆนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะมิเกลก็บอกว่ามันไม่ดีเลยนะแม่ของฉันเนี่ยคุยกับหมอแล้วเนี่ยฉันอาจจะเดินไม่ได้ซึ่งแม่เนี่ยก็ได้ไปคุยก็คือจะให้หมอจากรัฐอื่นเนี่ยมาผ่าตัดแต่ก็ไม่รับรองผลอะไรทั้งนั้นนะว่าจะสำเร็จหรือเปล่ามันจะต้องใช้เงินเยอะเลยนะในระหว่างนั้นเองเกลเนี่ยก็เหลือบไปเห็นรอยแผลเป็นของแซมนะฮะที่โดนทอรี่เนี่ยเอาสนับมือเนี่ยปาดแล้วมิเกลเนี่ยก็ขอโทษแทนทอรี่นะฮะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยอย่าไปโกรธทอรี่เลยบ้านเธอลำบากนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แซมก็บอกว่าลำบากหรือไม่ลำบากมันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเอามาทำร้ายคนอื่นนะซึ่งแซมก็ยังกดทอรี่อยู่ดีและแซมก็ได้เอาการ์ดที่แบบสมัยไปเดทกันแรกๆมาให้มิเกลนะในระหว่างนั้นเองฮอกก็มานะฮอกก็จ้องหน้าแซมตาเขม็งเลยนะฮะแล้วก็พูดใส่แซมว่านะเองกล้ามาที่นี่อีกนะไม่รู้เหรอนะว่าล็อบบี้ทำอะไรกับมิเกลอ่ะแซมก็เลยบอกว่าฉันไม่สนว่านายจะคิดอะไรนะฉันแค่อยากมาช่วยมิเกลนะตัดกลับมาจอห์นนี่นะกับเพื่อนของเขานะก็มาคุยปรับทุกข์กันเนี่ยจอห์นนี่นี่ตอนนี้ก็มีเรื่องทุกข์ใจอะไรหลายๆอย่างจอห์นนี่นี่ก็บ่นว่าเนี่ยมันเนี่ยพยายามทำดีทุกอย่างทำดีกับสำนักช่วยเหลือเด็กคิดว่าแบบเขาจะต้องถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิสำนักก็โดนยึดลูกตัวของตัวเองก็ไปเตะเด็กคนอื่นจนเข้าโรงพยาบาลมีอาการโคม่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ต้องมานั่งกินเหล้าเมาเนี่ยแหละเพื่อนก็เลยบอกว่าเนี่ยเอาอย่างงี้นะเรามาทำข้อตกลงกันนายต้องสัญญานะว่านายจะทำเรื่องดีๆอ่ะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมอีกเพื่อนก็เลยบอกว่าฉันรู้ว่านายทำสิ่งที่ถูกต้องนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้องนะนายจะต้องอยู่เคียงข้างกับเด็ก2คนนั่นนะไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะฉันช่วยนายเรื่องล็อบบี้ได้นะทางสถานคุมประพฤติเนี่ยเขาจะให้คนที่มาจากศาสนาเนี่ยเข้าไปพบเจอได้นะส่วนเรื่องเงินบริจาคของมิเกลเนี่ยนะฉันน่ะบอกตรงๆนะจนปัญญาจริงๆว่ะโบสถ์ก็ต้องทำหลังคาอยู่ทำไมนายไม่ไปหาพ่อเลี้ยงของนายล่ะเขารวยอยู่ไม่ใช่เหรอจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ให้ฉันเป็นขอทานซะดีกว่านะฉันจะไปหาเขานะตัดกลับมากับแดเนียลก็กำลังคุยกับทอมโคนะฮะเรื่องที่ทอมโคเนี่ยยื่นจะซื้อกิจการก็คุยกันไปคุยกันมานะแต่แดเนียลก็ยังไม่รู้ข้อมูลนะฮะว่าไอ้โคเนี่ยมันมีไม้เด็ดอยู่ตัดกลับมาที่อานุชกับลูอี้นะก็กำลังคุยกันอยู่ก็คุยกันไปคุยกันมาตามสารทุกสุขดิบปะตามภาษาแบบเพื่อนร่วมงานเก่านะลูอี้ก็เลยบอกว่ามีข่าวเด็ดอะไรบอกไหมนะฮะไอ้อานุชมันก็เลยบอกว่ารู้แล้วอย่าไปบอกใครนะบอกว่าไอ้ทอมโคเนี่ยมันผูกขาดสัญญาโดโยนาซึ่งอาจจะเป็นคล้ายๆกับโตโยต้าละมั้งนะบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตรถไอ้ทอมโคเนี่ยมันเกลี้ยกล่อมให้ทางโดโยนาเนี่ยนะฮะยกเลิกสัญญากับทางลอรุโซ่นะซึ่งมันเนี่ยจะนำเข้ามาขายรถแต่เพียงผู้เดียวซึ่งนั่นจะทำให้ลอรุโซ่เนี่ยเจ๊งอย่างแน่นอนไอ้ลูอี้ฟังก็บอกฮะตกใจนะก็เลยต้องเอาข่าวนี้นะฮะไปบอกแดเนียลนะตัดกลับมาที่แก๊งมิยากินะแก๊งมิยากิเนี่ยหลังจากทราบข่าวว่ามิเกลเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนเยอะนะแซมเนี่ยกับเพื่อนๆในโรงเรียนก็ทำกิจกรรมล้างรถหาทุนให้กับมิเกลในการรับการผ่าตัดซึ่งก็ได้มูลแล้วก็สาวๆในโรงเรียนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยมาช่วยกันระดมทุนในระหว่างนั้นเองแก๊งคอบบ้าไข่นะฮะนำทีมโดยไอ้ฮอกมันก็ขับรถโมไซค์มากับเพื่อนนะฮะก็มาดูแล้วก็พูดว่า
ไอ้พวกนี้เอามิเกลมาหาเงินว่ะมันก็มองไปที่ไอเด็กเนิร์ดเอเชียนะที่กำลังเก็บเงินในซองจดหมายอยู่ตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่เนี่ยหลังจากคุยกับเพื่อนแล้วก็ได้ปรับตัวใหม่โกนหนวดโกนเข่าแล้วก็มาสมัครงานปรากฏว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์งานในประวัติเนี่ยจอห์นนี่มีประวัติทำร้ายเด็กแล้วก็ติดคุกมาหลายครั้งเขาก็ไม่รับจอห์นนี่ก็แบบโมโหมากนะฮะเอามาทุบรถตัวเองตัดกลับมาที่ล็อบบี้กำลังกินข้าวอยู่แล้วงานระดมทุนของแซมเนี่ยก็ออกข่าวซึ่งไอ้ดำก็รู้นะฮะว่าล็อบบี้เป็นใครเนี่ยมันเห็นล็อบบี้เนี่ยมองไปที่ทีวีนะฮะมันก็เลยแซวล็อบบี้นะฮะบอกว่านั่นแฟนมึงเหรอวะดูท่าทางแล้วเธอจะชอบของดำนะล็อบบี้ก็เลยแบบเฮ้ยมึงพูดอย่างงี้พูดจาอย่างงี้ได้ยังไงวะแล้วไอ้ดำบอกว่าทำไมแล้วมันก็พูดกับเพื่อนมาดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มคาราเต้นี่มึงอยากจะมีเรื่องกับกูวะล็อบบี้ก็เลยว่าคาราเต้มีไว้ป้องกันตัวอ๋อเหรอมาดูกันคาราเต้จะช่วยมึงได้แค่ไหนนะแน่นอนว่าไอ้ดำเนี่ยอาศัยแบบความใหญ่คนตัวใหญ่กว่าก็ต้องแรงเยอะกว่าอยู่แล้วนะแล้วก็3รุม1ล็อบบี้นี่ก็แบบป้องกันนะแต่แน่นอนว่าล็อบบี้ก็สู้ไม่ได้นะโดนไอ้ดำนี่ล็อกคอแล้วก็ต่อยข้างแล้วก็ผลักล็อบบี้เนี่ยกระแทกกับพื้นเตะท้องน้อยต่อนะในระหว่างนั้นเองนะสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ดังขึ้นล็อบบี้นี่ก็กลัวไอ้ดำมากไอ้ดำก็บอกว่านี่แค่สั่งสอนครั้งหน้าเนี่ยมเลาะนะฮะแล้วก็วิ่งออกไปนะฮะตัดกลับมาที่โรงรับจำนำนะจอห์นนี่เนี่ยนะฮะก็ได้เอาของของตัวเองเนี่ยฮะมาขายอย่างเช่นพวกโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆไอ้โรงรับจำนำเนี่ยเอ้ยดูซิว่าใครมานะมาอีกแล้วนะฮะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่านะฮะทำไมกูไปร้านไหนทำไมก็เจอแต่มึงเอ้ยกูมีตั้ง3สาขานะเว้ยแต่จอห์นนี่เนี่ยก็ได้เอาของมาขายปรากฏว่าของต่างๆก็เป็นโน้ตบุ๊กเอามาขายก็ไม่มีอะแดปเตอร์มาให้สรุปว่านะฮะจอห์นนี่เอาของต่างๆมาขายก็ขายไม่ได้อีกทีสัตว์โดนหลอกให้ซื้อโน้ตบุ๊กแล้วยังเอามาขายคืนก็ไม่ได้จอห์นนี่ก็เลยถามว่าแล้วจะให้กูทำยังไงเนี่ยก็บอกว่าของมึงมันไม่มีประโยชน์ไงนะฮะเอาแต่เศษขยะมาขายทำไมมึงไม่ไปหาคนที่มีเงินหรอวะแน่นอนว่าสถานการณ์ก็บีบให้กับจอห์นนี่เนี่ยไปหากับพ่อเลี้ยงอีกแล้วนะตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็ไปคุยกับอานุชมาข่าวที่อนุชบอกลูอี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงอแมนดาก็เลยถามมานะเราจะทำยังไงถ้าไม่มีดูยอน่าเนี่ยโชว์รูมเราได้เป็นจบเหแน่นอนนะมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่เราต้องโดนบังคับให้ขายโชว์รูมให้กับทำโคนะอแมนดาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราเสียสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ผลิตรายอื่นเนี่ยถอนตัวตามนะแดเนียลก็เลยบอกว่านั่นแหละสิ่งที่ครูพยายามทำก็เหมือนตัดแข้งตัดขาของแดเนียลนะฮะในระหว่างนั่นเองแดเนียลเนี่ยก็ได้สาธยายถึงเรื่องแบบสมัยก่อนนะทำไมถึงตัวเองถึงมาเป็นเซลนะฮะเพราะว่าคุณมิยากิเนี่ยเอารถให้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รถคันแรกเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวเองนะที่มีรถคันแรกแต่อแมนดาก็บอกว่านะแดเนียลนะฮะคุณฟังนะฉันเข้าใจนะความรู้สึกของคุณนะแต่ถ้ายังไงเนี่ยเราไม่มีโดโยน่าเนี่ยโชว์รูมเราก็ไปไม่รอดตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะวันนี้ในล็อบบี้ก็ได้มาพักกับห้องกับไอ้ดำชอนี่ไอ้ดำชอก็ถามว่านี่เตียงมึงเหรอวะล็อบบี้ก็ไม่ยอมพูดด้วยนะมันก็เลยเอาหมอนไปนะว่าแล้วไงไอ้อ่อนเอ้ยนะล็อบบี้เนี่ยก็ยังแก้ปัญหาในสถานพินิจนี้ไม่ได้นะในระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่นี่ก็ได้บอกนะฮะว่าพรุ่งนี้นะล็อบบี้คีนนะฮะจะมีคนมาเยี่ยมนะฮะล็อบบี้ก็เลยถามว่าใครจะมาเยี่ยมอ๋อในชื่อนี่มันเขียนว่าจอห์นนี่ลอเรนล็อบบี้ก็ใจชื้นขึ้นนะฮะพ่อมาเยี่ยมแล้วนะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่ก็มาหาพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงก็แซะมันตลอดเวลานะฮะธุรกิจคาราเต้เป็นอะไรแล้วล่ะเจ๊งแล้วเหรอโหน่าสงสารจังจอห์นนี่ก็เข้าเรื่องเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยอยากจะได้เงินหน่อยมายืมเงินหน่อยนะจะเอาไปรักษาเด็กโอ้ฉันรู้เรื่องแล้วแน่นะลูกของแกเนี่ยไปเตะลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยตกระเบียงนี่ไม่ใช่เหรอดูสินะฮะว่าลูกมึงเนี่ยได้แบบอย่างมาจากใครนะพูดเสร็จเนี่ยจอห์นนี่นี่ก็กำมือเลยเฮ้ยเย็นไว้นะไอ้เจ้าหนูนะหัวร้อนเหมือนเดิมเลยนะฟังเหมือนแกเนี่ยกำลังกึ่นก่อนจะขอทานเลยนะโหแบบพูดหยามจอห์นนี่สุดๆนะจอห์นนี่ก็เลยถามว่าแต่ว่าคุณจะช่วยผมหรอนะฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าคุณจะทำยังไงกับผมก็ได้ซิผมยอมคุณแต่มิเกลนะฮะไม่สมควรที่จะโดนสิ่งที่เขาโดนนะผมจะต้องทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องนะอ๋อใช่นะด้วยเงินของฉันเนี่ยนะแล้วซิปก็หัวเราะไอ้ง่างเอ้ยจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าผมมีอ่ะผมคงให้ไปแล้วแหละนะแต่แกก็ไม่มีไงเพราะแกมันไอ้ขี้แพ้ไงเหมือนพ่อของแกไงแต่แล้วคุยไปคุยมานะฮะซิปเนี่ยก็ไม่ยอมให้เงินจอห์นนี่อยู่ดีจอห์นนี่ก็จนปัญญานะฮะจริงๆอยากให้ไปดูนะมันบทมันเนี่ยกัดแซะกันเนี่ยแม่งสนุกมากเลยนะฮะผมเอามาเล่าแค่ฉาบฉวยอย่างเงี้ยนะฮะมันเสียดายนะรายละเอียดของซีรีส์นะซิปเนี่ยก็ได้ไล่จอห์นนี่นี่ออกไปจากบ้านนะจอห์นนี่เนี่ยก็แบบมองไปเห็นรูปปั้นก็เลยคว้าติดมือมาด้วยนะฮะตัดกลับมาที่ไอเนิร์ดเอเชียก็กำลังเก็บเงินนะฮะหลังจากที่ระดมทุนเสร็จแล้วนะปรากฏว่าแก๊งคอบาไคนะฮะก็มาด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮอกนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ดักหน้าเลยนะแล้วก็มาแย่งเอาเงินของแก๊งมิยากินี่ไปโดยไออ้วนนี่ก็ถอดเอานะฮะมันก็พูดว่านะมิเกลจะต้องรู้ว่าเงินนี้เนี่ยมาจากคอบาไคตัดกลับมาที่ทอมโคก็มาเจรจาครั้งสุดท้ายกับแดเนียลนะแต่แน่นอนว่าแดเนียลเนี่ยนะปฏิเสธทอมโคไปนะทอมโคก็เลยบอกว่ามึงรู้ไหมกูผูกขาดสัญญากับโดโยน่าแล้วนะแดเนียลก็เลยบอกว่ารู้แล้วนะเอ้ารู้ได้ยังไงเนี่ย
อานุชเป็นคนมาบอกอานุชก็แบบดูสะใจที่แดเนียลนี่ปฏิเสธแล้วมันก็มองไปที่หน้าของอานุชแล้วมันก็ด่าอานุชนะอานุชก็เลยบอกว่าเนี่ยผมลาออกนะผมไม่อยู่กับคุณแล้วคุณเนี่ยชอบทำให้ผมเป็นตัวตลกแดเนียลเนี่ยก็เสนอคืนงานให้กับผมทอมโคก็ด่าอานุชว่าไอ้ทรยศทอมโคก็บอกแล้วเจอดีกันนะอานุชก็ถามว่าเอ้าแล้วแผนต่อไปล่ะกูจะทำยังไงแดเนียลกับอแมนดาก็ไม่ยอมบอกนะฮะบอกโหให้ตายเลยนะกูสาลาออกมาอยู่กับมึงเนี่ยมึงไม่บอกอะไรกูเลยนะอ่ะตัดกลับมาที่แซมแซมเนี่ยก็มาเปิดประตูบ้านนะได้ยินเสียงอ่อนนะปรากฏว่าแก๊งมิยากิโดเนี่ยก็ได้อยู่หน้าบ้านเนี่ยเต็มเลยไอ้อ้วนดำนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแล้วพ่อเธออยู่ไหมอ๋อไม่อยู่อ่ะพ่อไปทำงานทำไมเหรอเดมิตี้ก็เลยบอกว่าคอบาไคเนี่ยชิงเงินไปแล้วก็ไอ้เนิร์ดเอเชียนี่ก็โผล่มานะโดนกระทืบสะเละเลยนะพวกมันอัดชะเละเลยนะแซมก็แบบเฮ้ยยามกันชัดๆพวกมันจะเปิดสงครามกันใช่ไหมเนี่ยนะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะจอห์นนี่เนี่ยนะฮะก็ได้เอารูปปั้นนั้นไปขายนะฮะแล้วก็เอาเงินมานะฮะมาให้กับพยาบาลนะบอกว่านี่เป็นค่ารักษาพยาบาลของเด็กที่ชื่อดีเอสนะพยาบาลก็เลยถามนะฮะบอกว่าให้บอกไหมคะว่ามาจากใครจอห์นนี่ก็ปฏิเสธนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกหรอกนะในระหว่างนั้นเองคาเรนเนี่ยก็อยู่ข้างหลังก็รู้นะฮะว่าจอห์นนี่เนี่ยได้มาจ่ายเงินให้นะก็ขอบคุณจอห์นนี่นะแล้วพยาบาลนี่ก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยมาแล้วนะฮะกำลังจะผ่าตัดให้กับมิเกลนะในระหว่างนั้นเองเนี่ยที่จอห์นนี่กำลังจะไปนะฮะแม่ของคาเมนเนี่ยบอกว่าคืออย่าให้จอห์นนี่อย่าไปไหนเลยนะสวดมนต์ให้กับมิเกลก่อนซึ่งวันนี้เนี่ยจอห์นนี่เนี่ยมีนัดที่จะไปเจอกับล็อบบี้นะซึ่งก็แบบจอห์นนี่ก็เลยบอกว่าผมต้องไปที่อื่นนะแต่แม่เขาก็บอกว่าฉันขอละนะมิเกลเขาต้องการคุณนะจอห์นนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะอะไรดีนะอันนี้ก็ลูกศิษย์จอห์นนี่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ายังไงก็อยู่กับมิเกลก็ได้นะไอ้ล็อบบี้เนี่ยก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีนึงแล้วกันนะตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้เนี่ยก็กำลังรอพ่ออยู่นะฮะซึ่งมากับบาทหลวงนี่แหละบาทหลวงก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆล็อบบี้เดี๋ยวเขาก็มาเนี่ยล็อบบี้ก็เลยบอกว่าว่าแล้วนะเขาต้องไม่มาเขาโกหกผมเป็นอยู่เป็นประจำนะล็อบบี้นี่ก็แบบหัวเสียแล้วก็เดินออกไปเลยตัดกลับมากับแก๊งมิยากิแก๊งมิยากิเนี่ยก็เริ่มมาฝึกซ้อมแล้วแซมก็เลยบอกว่าเนี่ยคอบาไคเนี่ยมันซ้อมกันไม่หยุดเลยนะฮะเราจะต้องตามพวกนั้นให้ทันถ้าเราไม่ซ้อมเนี่ยเราก็จะอ่อนแอเดี๋ยวฉันจะคุมเองทั้งหมดนะคนในทีมก็โอเคก็ได้นะไอ้เนิร์ดเอเชียก็เลยถามว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเธอมาฝึกซ้อมอย่างเงี้ยแล้วถ้าพ่อเธอรู้ล่ะแซมก็บอกว่านะพ่อไม่มีทางรู้หรอกนะฮะพอไปญี่ปุ่นตัดกลับมาที่แดเนียลนะแดเนียลเนี่ยก็บินไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะแดเนียลเนี่ยจะไปเจรจาที่สำนักงานใหญ่นะโดโยน่านะฮะแม่งเรียกยากชิบหายเลยนะจะโตโยต้าก็ไม่โตโยต้านะโดโยน่าอยู่ซึ่งนี่แหละเกินไว้ก่อนใครที่บัดดูมาถึงตอนนี้แล้วไปหาดูภาค2โดยด่วนนะครับจบครับคอบบาไค